างของตกค่ะเอสเอ็มเอสเข้าค่ะขอเพลง I Pick All My Thoughts ร้องเป็นนะเป็นรักที่ไหนที่อยากให้ผมรักไปแล้วก็อยากลองให้ทำรักดูอะถอดเสื้อเลยค่ะลุก We were the concrete fires Driving around too fast Until everything bound to the silent night สวัสดีค่ะทุกคนในคราวนี้จะกับอ้ําที่กระเทยรีวิวค่ะวันนี้นะคะถึงเนื้อถึงตัวแล้วก็พามากินด้วยนะวันนี้ผู้ชายของเราเป็นไงคะอ่ะไหนรีวิวซิน่ารักมากวันนี้ตากล้อง2เป็นคุณอ้ําค่ะตากล้อง3เด็กน่ารักโสดด้วยคุณน่ากินมากแต่ว่าก่อนอื่นทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel พิมพ์ไปเลยนะคะกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะวันนี้ไปยังป่ะป่ะป่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน Sandbox นะคะสวยๆนี่น่ารักอ่ะไหว้พระไหว้พระชื่ออะไรบอกก่อนเร็วชื่อเพิร์ทครับนี่ถามก่อนอายุเท่าไหร่ตอนนี้อันตอนนี้ผมอายุ24ครับวันนี้ถามก่อนว่าเตรียมตัวหรือยังมาเจอกระเทยรีวิวเนี่ยนิดนึงตอนดูทำไงก่อนคะปิดไมค์มาเลยค่ะลุกขึ้นค่ะถกเสื้อข้างหลังขึ้นนิดนึงเปิดแสงหน้าอีกนิดปิดไมค์ก่อนได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะที่มาของชื่อเพิร์ทเนี่ยมันคืออะไรชื่อเพิร์ทมันแปลว่ากระบอกสตางค์ครับคุณแม่เขาอยากให้ผมเก็บตังค์จริงๆแต่ความจริงแล้วไม่อยู่ทั้งหมดก็คือไม่มีเลยใช่ครับเนาะก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามีชาเลนจ์นะคะคือว่าน้องอ่ะชื่อเพิร์ทแต่อ้ํามาชอบเรียกว่าเฟิร์สถ้าอ้ําเรียกชื่อน้องผิดอีกเป็นเฟิร์สก็ให้น้องอ้ําจะดีมั้ยใช่มั้ยเฟิร์สรีบเรียกเลยเปิดเอ้ยเปิดอย่าเสือตัวหรือเปล่ามาถึงกระเทยรีวิวถามกันเลยว่าสูงเท่าไหร่มีให้เลือก6 7 8หรือว่า9 6แต่ก้องกืนน้ำลายแล้ว1ไม่ได้กืนเลยเออแล้วจะกืนไหมกืนแล้วน้ำหนักตัวล่ะมีให้เลือก54 56 54โอเคนิสัยของเปิดล่ะแบบรวมๆอ่ะเป็นประมาณไหนจะแบบว่าติดๆหน่อยครับแต่ขี้เล่นขี้หยอดติดมากเพราะว่าเวลาแชทหาเนี่ยคือไม่อ่านด้วยไม่อ่านไม่ค่อยตอบต้องโทรอย่างเดียวแล้วถ้าขอเป็นข้อดีล่ะจะเป็นคนใจดีอัธยาศัยเข้ากับคนง่ายครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดชอบเอาใจใส่คนรอบข้างแล้วใส่ใจเอาหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าเด็ดหรือเปล่าชอบแบบไหนอยู่ด้วยแล้วสบายใจมีความอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเองแล้วถ้าบุคลิกภายนอกเราเอาประมาณไหนดีผมชอบคนตัวเล็กตัวขาวแล้วก็น่ารักมีเสน่ห์ได้ไหมอย่างงี้ได้ไหมเฟิร์สบอกค่ะส่วนแรกที่มองส่วนนะมองใบหน้าก่อนแล้วเราเจอผู้หญิงที่ชอบอาการออกไหมไม่ออกผมเป็นคนเก็บอาการเก่งแต่ดูทรงอ่ะฉันว่าเหมือนน่าจะลุกลี้ลุกลนนะผมเคยชอบผู้หญิงคนหนึ่ง3ปีอ่ะโดยที่เขาไม่รู้ตั้งแต่ผมเรียนจนผมเรียนจบตัวนี้เขายังไม่รู้ชอบเขาเนี่ยเรามีคนอื่นป่ะตอนนั้นมีแฟนแล้วมีแฟนแต่เราชอบเขาชอบเขาอะไรชอบแบบชอบแค่ความน่ารักของเขาแต่ไม่ได้แบบอยากจะจีบกับเขานะเป็นคนขี้เหงาไหมบางเวลาผมก็เหงาถ้าอยู่ห้องเงียบช่วงไม่มีเพื่อนคือผมเรียนที่นี่แล้วเพื่อนเรียนจบกันหมดก็เลยจะไม่ค่อยมีเพื่อนก็จะเหงารอแล้วไม่คิดจะไปไหนเลยก็อยากไปดนตรีไปประกวดไอ้นี่สิพวกเดอะวอยพวกอะไรอย่างเงี้ยผมความสามารถไม่ถึงนะเอาเราต้องลองนะถ้าวันนึงผมมั่นใจผมจะไปอย่ารอถึงวันนั้นสิโอกาสมันอาจจะแบบว่าหมดอายุก็ได้นะนี่เพิร์ทถามจริงว่าในชีวิตนี้มีแฟนแล้วกี่คนมีมาแล้ว3คนครั้งแล้วตอบ4ลืมอ่ะผมก็เพื่อนหนูมีแฟนไปกี่คนแล้วเอา3แล้วพี่4คนผมไม่ได้รับอ่ะมันเด็กเกินไปแล้วนับชั้นหรือยังพี่อยากเป็นมั้ยไม่อยากเป็นแฟนเลยแค่อยากกินด้วยเฉยได้ไหมอะไรนะแซ่บเอาไว้ละเวลาอยู่กับแฟนอาการเป็นไงบ้างเขินขี้เขินแฟนแต่ชอบกอดแฟนตัวเองเนี่ยนะใช่ถ้าผมมองตาเขาผมจะแอบเขินแล้วแฟนเขาเคยชมไหมว่าแบบว่าเขาชอบอะไรในตัวเราผมเอาใจใส่ดีผมชอบดูแลที่แค่เขาเป็นคนติดแฟนนะติดข้างรักเลยแล้วเราขี้หึงปะมีผมหึงเงียบผมไม่พูดหรอกเรื่องเซอร์ไพรส์แฟนที่เคยทำตอนนั้นเราคุยกันมาได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วแล้วผมอยากขอเขาเป็นแฟนผมก็เลยตั้งใจที่จะแต่งเพลงนึงขึ้นมาเพื่อจะจีบเขาผมมองจากรูปลักษณ์ภายนอกของเขาว่าเป็นยังไงเขาก็เขียนไปในเพลง
แล้วก็นัดเขาไปที่เชียงคานนัดเลยรอบรรยากาศมาเหมาะแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอ้าวทำไมไม่รอเขาฟังสดๆล่ะไม่ได้กีตาร์วันนั้นผมไม่ได้พกไปด้วยถ้าเราร้องให้เขาฟังเขาจะร้องให้เราฟังเหมือนกันก็ได้นะร้องยังไง ผู้หญิงเกิดบอกว่าเพลงอ่ะปิดไปเลยนะไม่ได้อยากฟังเก็บไว้ให้คนอื่นเถอะคือเราไม่ได้อยากเป็นแฟนเธอเราแค่อยากกินเธอเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ไปถึงนู่นแล้วอ่ะจะทันไงผมฟิลนะพี่ทำไมอย่างนั้นก็ได้กินโอเคเกิดขึ้นจริงๆทำไงวะผมก็เสียเซลอยู่นะพี่ผมก็ทำตัวไม่ถูกผมไม่รู้ผมจะทำยังไงอ่ะแต่พี่ก็เป็นคนหนึ่งชอบเซอร์ไพรส์นะยังไงครับไม่แบบว่าถ้าผู้ชายทำเซอร์ไพรส์ให้อะไรเงี้ยพี่ชอบมากวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ไหมพี่อะไรพี่ชอบกินของหวานไหมชอบหวานปะหวานปะจะชิมไหมล่ะมาสินี่เลยครับคอฟเฟิลบานาน่านูเทลล่าท่องมาแล้วท่องมาแล้วไหนชิมซิแต่ความจริงแล้วว่าคนดูรู้ใช่ไหมคะว่าอ้ามาไม่ได้อยากกินของหวานแบบนี้อยากกินผมหรือเปล่าจะเหลือแล้วคะ่ะ พี่เอาจริงมาถ้าพี่อยู่กับเพิร์ส2คนนะครับพี่จะเอาช็อกโกแลตแล้วก็น้ำเชื่อมอะราดบนตัวเพิร์สแล้วพี่ก็จะกินแล้วก็จะเลียกลัวแหมอีเด้บอลนะครับค่ะแหมมันเคยเข้าไปแดกดอกทองกล้วยชิ้นใหญ่มากผมไม่ใหญ่กว่านี้นะพี่เอสเอ็มเอสเข้าค่ะถ้าป้อนเหมือนนางแกยิดเลยค่ะแม่บล็อกข้อความนี้ค่ะแป้งคอโก้ที่นี่คือแบบนุ่มหอมรู้เลยว่าทำแต่เมื่อวานใช่วันนี้ประโยคบอกรักแต่แบบไม่มีคำว่ารักใช้คำว่าอะไรผมจะชอบชมเขาบอกว่าวันนี้คุณดูสวยจังเวลาแบบไปเดทกันไปข้างนอกแบบวันนี้คุณดูดีนะอะไรประมาณนี้มันเป็นการบอกรักหรอมันไม่เชิงบอกรักแต่ผมเป็นคนปากแข็งจากที่ฟังดูว่าแกแต่งเพลงให้แฟนมันก็แลดูเหมือนแกเป็นคนโรแมนติกทำไมถึงไม่กล้าพูดว่าแกแบบอะไรยังไงทรงเยอะฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะก็คือตอนนี้เป็นนักร้องด้วยใช่ครับร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีใช่ครับแล้วชอบไหมชอบพี่เหรอชอบร้องเพลงไหมชอบชิงเล่นก่อนเลยอ่ะข้อความเข้าค่ะอยากจ้างไปร้องเพลงส่วนตัวคิดกี่บาทคะงานดีเล่นได้ฟีลแล้วถ้างานไม่ดีอ่ะพูดไงเนี่ยเคยโดนสาวๆหักอกปะบ่อยผมโดนหักอกบ่อยมากมันเป็นเพราะอะไรเรารู้ตัวไหมไม่รู้ว่าเราหน้าเบื่อหรือเปล่านะพี่แต่ผมอย่างคนล่าสุดที่ผมขอเป็นแฟนคนนั้นนะครับที่ผมแต่งเพลงให้เขาก็หักอกผมนะเราอยู่ห่างไกลกันเขาก็ไปมีคนอื่นแต่ไม่ใช่แค่คนเดียวจับได้ก็เลยแบบโอเคก็เลยแยกย้ายกันตอนนั้นเรามารู้ที่หลังหรือว่าเรารู้เลยว่าเขามีคนอื่นตอนนั้นผมไปหาเขาบันทอดละครไทยมากเลยเนาะตั้งใจไปเซอร์ไพรส์แฟนแต่ว่าโดนเซอร์ไพรส์กลับใช่ผมโดนเซอร์ไพรส์กลับด้วยการที่เขาคุยคนอื่นอยู่ต่อหน้าผมเลยแล้วเขาก็เลยบอกผมว่าเขามีคนอื่นแต่เขาก็ยังไม่ได้คุยหรอกใช่แล้วผมก็คือเดินทางมาไกลอ่ะผมก็ตอบยังกลับไม่ได้ก็ต้องทนอยู่แบบนั้นไปก่อนไปยังไงรถเมล์หรือว่าผมนั่งรถทัวร์ไปตายแล้วจังหวัดอะไรจากจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรผมอยู่สระบุรีผมไปหาเขาที่มหาสารคามอยากเจอรักแท้รักดีๆไม่ต้องไปไกลชลบุรีก็มีพี่หรือเปล่าเอ้ยคนนี้แล้วตัวเล็กถ้าอกหักอาการเป็นแบบไหนซึมเงียบเก็บตัวร้องไห้นะร้องครับไปร้องแบบคนเดียวในห้องน้ำใช่เปิดปากบัวไหมเปิดพรเยอะเราทำยังไงให้แบบว่าเป็นการบำบัดตอนนั้นผมดาวกับตัวเองผมอกหักมาผมก็เลยหันไปเล่นเบสเป็นเครื่องดนตรีชิ้นใหม่ที่ผมไม่เคยเล่นใช่แล้วผมก็เลยทำให้ผมหลงรักมันพี่ก็เลยจะบอกว่าถ้าครั้งต่อไปที่เพิร์ดแบบอกหักอะไรอย่างเงี้ยต้องลองอะไรใหม่ๆบ้างนะจริงจริงชีหรือไม่ต้องลองจริงๆอาจจะเจอแบบอุ๊ยสนุกกว่าแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยน่าลองนะข้างในข่าวอะไรกันคะลองคบกันเถอะดูเพราะว่ากันเคยไม่เคยนอกใจว่างๆก็ทำอะไรผมจะมีความสามารถชอบงานช่างถ้าใจพี่พังผมซ่อมได้นะไม่อย่างนั้นช่วงล่างค่ะแต่ดูไขควงที่ใหญ่ปะจุดไหนร่างกายที่มีเสน่ห์ที่สุดแล้วพี่คิดว่าตรงไหนของผมที่มีเสน่ห์ครับปากละกันทำไมครับไม่รู้ดิมันดูแบบน่ารักดีอ่ะพูดแล้วหน้ายิ้มไปด้วยมันก็เลยเลยดูแบบเรียกแขกอยากเป็นสะพายบ้านเพิร์ทจะผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่ยากไหมไม่ยากไม่อยากเลยครับตอบไวซะเนาะใช่ไม่เขามาจีบเราก่อนหรือเราไปจีบเขาก่อนส่วนมากผู้หญิงจะเข้ามาจีบก่อนหรอใช่ครับเคยมีกระเทยมาจีบปะเคยมีจริงๆกระเทยจีบมากกว่าผู้หญิงเขามาจีบเรายังไงบ้างบางทีผมอยู่บนเวทีผมก็ต้องเล่นกับทุกคนนะครับผมแบบว่าเป็นเอนเตอร์เทนลูกค้าเป็นไอคอนแทคก็เล่นแล้วพอนี้พอลงมาเวทีเขาก็เข้ามาหาเลยเกิดแบบเป็นหลงรักผู้หญิงคนนึงกินไปแล้วอร่อยอร่อยจวบจ้าบแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นกระเทยที่แบบผ่าตัดแต่งเพศมาแต่เราเพิ่งมารู้ที่หลังอะเราจะโกออนต่อหรือว่าเราจะแบบทำยังไงเรื่องเพศไม่ใช่ปัญหาของผมผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบธรรมดาอยู่ที่ว่าความรู้สึกของเรามากกว่าถ้าผมรู้สึกรักเขาอะไรก็เป็นไปได้หมดแล้วจะบอกพ่อกับแม่ยังไงถ้าจะพาลูกชายคนนั้นเข้าบ้าน
คุณแม่ผมโอเคหมดแล้วครับถ้าผมรักใครน่ารักอ่ะบอกไปแล้วเป็นยูทูบเบอร์มีแต่เสียหายใช่ไปเที่ยวแล้วโดนมอมเหล้าตื่นมาในสภาพที่แบบล่อนจ้อนเลือดนี่อาบกางเกงอาบเป้าไปหมดเลยเนี้ยสิ่งแรกที่ทำคืออะไรไปโรงพยาบาลแล้วพี่ก็แล้วคิดว่าเจ้าชู้ไหมถ้าไม่มีแฟนเจ้าชู้ชัวชอบนัดไหมชอบนัดไม่นัดแสดงว่าเราเนี่ยก็คือชอบแบบจีบจริงจังมีแฟนไม่ได้ชอบแบบกินไปเรื่อยสเปกสปะใช่ถ้าผมทำกับคนที่ผมรักอ่ะมันถึงจะมีความสุขจริงหรอจริงผมรักที่ไหนที่อยากให้ผมรักก็รักก็อยากลองให้ทำรักดูอ่ะแล้วเราต้องไปลองก่อนว่ามีความสุขไหมเนี่ยอุ้ยเขาจับมือฉันนะทุกคนแล้วมีแบบบีบส่งซิกด้วยทำหน้าตาหล่อให้ดูหน่อยหนึ่งหน้าแล้วอะไรแบบเงี้ยทำหน้าตายังไงต้องมองหน้าพี่ด้วยอ่ะได้ได้มีการร้องไงจริงๆผมเห็นพี่แล้วผมอยากชวนพี่ไปยอจังยออะไรครับยอกันย่างครับเป็นร้านเนื้อย่างอ๋อคิดดีไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้อยู่แซนบ็อกซ์ใช่แล้วยอกันย่างคือเดินไปได้เลยอยู่ข้างหลังแซนบ็อกซ์เลยครับรู้ได้ไงว่าพี่หิวอ่ะจริงหิวผมหรือเปล่าบอกก่อนว่ามันเป็นร้านแบบไหนมันเป็นร้านเนื้อย่างร้านหมูกระทะกุ้งดองมีไหมมีหมดนี่สั่งได้ไม่อั้นนะก็ต้องไปแล้วป่ะใช่ครับแล้วเดี๋ยวกินเนื้อย่างเสร็จแล้วก็ต้องกินอย่างอื่นนะเพอกินผมละจะเหลือละค่ะมันมีเนื้อนำเข้าเป็นเนื้อวากิวเนื้อไทยเป็นลิ้นวัวก็มีอะไรก็มีครับมันจะมี2ราคานะครับเป็น219จะเป็นหมูเกาหลีเอาเป็นหมูก็219แล้วก็319จะเป็นเนื้อนอกเนื้อออสเนื้ออะไรน่ากินนะแล้วก็ของดองที่พี่ชอบมีไม่อั้นพี่สั่งได้หมดเลย SMS เข้าค่ะแม่อ้ําของตรงค่ะเอสเอ็มเอสเข้ามาแบบเนี้ยมันดูไม่ดีเลยนะย่างอยากกินเนื้อของเพิร์ดอ่ะมีไหมเอาจริงก็เดี๋ยวกินหมูกระทะเสร็จเดี๋ยวเราไปต่อดูมือด้วยผู้โพสขนาดนี้หรอจัดเต็มสิร้านไหนเนื้อเพิร์ดอยู่ไหนอ่ะมาสิเฮ้ยของตกแนะนำก่อนเลยว่ามีอะไรน่ากินบ้างร้านนี้เด็ดๆเลยนะครับจะเป็นร้านของเนื้อวัวที่นี่จะเด็ดมากมีเนื้ออะไรบ้างไหนดูอันแรกจะเป็นเนื้อวากิวออสเตรเลียอันที่สองจะเป็นเสือร้องไห้ไทเฟนครับถ้าขนาดนี้ก็เอามาคิดขึ้นมาเลยละกันจะได้ไม่ท้อลิ้นวัวโคขุนครับผมเนื้อลิปอายโคขุนเนื้อนั่งลาไทเฟนแล้วก็เนื้อสันนอกนิวซีแลนด์โอเคแล้วก็จะบอกว่าร้านนี้นะคะถูกใจอามากเพราะอะไรรู้ไหมมีของดองด้วยนี่คือกุ้งดองคือ I love มากเพราะว่าเป็นกุ้งดองที่สามารถจะได้เรื่อยๆอันไหนอัปเดตสิว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ผมเป็นนักดนตรีอยู่รอบๆชลบุรีเลยครับผมอ่าฮะครับผมแล้วก็เป็นหัวหน้างานน้องๆเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้าน420ด้วยครับเป็นหัวหน้าเด็กเสิร์ฟด้วยใช่ครับผมแล้วถ้าลูกค้าอยากกินกับเราได้ไหมกินได้ครับผมอันนี้แพ้กุ้งหรอใช่ครับแล้วจะขึ้นเครื่องบินได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะโอ้ภาพยนตร์โอ้มุกลึกมากทำไมอ่ะไม่เคยดูอ่ะเกิดไม่ทันเกิดทันไหมไอ้ถ่ายเยอะเน็ตอ่ะไม่ทันมีโอกาสเป็นแฟนกับพี่หนึ่งวันเพิร์ดจะพาพี่ทำอะไรบ้าง24ชั่วโมงอันไหนว่ามาอันดับแรกเลยผมจะพาพี่ไปกินอะไรอร่อยอร่อยแนะนำให้พี่ได้กินอะไรที่ผมชอบด้วยผมชอบอะไรผมชอบพี่ได้พี่กินตัวเองหรอผมพาเขาไปกินอาหารแบบว่ามื้อพิเศษพิเศษหน่อยถ้าผู้หญิงแบบอยากกินต้มตำล่ะขนาดทั้งขนาดจริงเหรอผมชอบอาหารอีสานมากจริงอ่ะผมกินได้ทั้งวันไม่เบื่อเลยต้มปลากินได้ไหมชอบเฮ้ยเนี่ยผมแม่กินปลาดีเลยค่ะเออเรียวกระเทยกินได้ไหมอร่อยมากอยู่ว่าเด็ดหรือเปล่าพี่ว่าพี่เด็ดไหมบอกเลยค่ะว่าเนื้อหมูทะเลเลยพวกเนี้ยดูพี่คนเดียวไม่ได้จริงกินข้าวนะออกเดทกับพี่ตอนกลางคืนครับของ3อย่างที่เพิร์ทจะเตรียมไปกับพี่มีอะไรบ้างคะหัวใจไปด้วยอ่ะหัวใจ1ถุงยางอย่างที่3คือเที่ยวเหรอเอสเอ็มเอสเข้าค่ะขอเพลง I Pick All My Thoughts ร้องเป็นนะไม่เป็นรู้จักปะไม่รู้จักมันดังมากเลยนะผมไม่เคยฟังนะไปแกะไม่ต้องผมจะอัดสตอรี่พี่เอาพูดเองนะพูดเองนะพี่ผมขออีกรอบ I Pick All My Thoughts ไปดูสตอรี่พี่อ้ำได้ปกติพี่กินบ่อยนะครับกินอะไรกินอะไรกินเนื้อย่างกินบ่อยแล้วกินผู้ชายด้วยป่ะช่างถามกูอายุมาปูนี้แล้วข้อความข้อเดือดๆเลยค่ะแม่คะผู้ชายลบหลู่ถอดเสื้อเลยค่ะนี่ลุกก็ถอดไปสิคะแกขาดเสื้อยังหอมมาให้ดม
วันนี้อยู่ที่ยอการย่างนะคะแต่ว่าผู้ชายแบบน่ากินกว่าเนื้อคิดดูดิอ่ะน่ากินไหมเหมือนผู้ชาย2คนยืนเลยโอเคมีเลวสวัสดีได้เลยเรื่องเกเรสุดหนึ่งเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับเราก็คงจะเป็นเรื่องที่ผมแอบเอารถยนต์แม่ไปขับไปแอบโชว์สาวไปโชว์เพื่อนแล้วก็ชนแต่ไม่ได้ชนใครผมชนกำแพงบ้านตัวเองคุณนะชนกำแพงบ้านตัวเองปล่อยไปแล้วแล้วมีอะไรในชีวิตที่ว่ายังไม่เคยทำแต่ว่าอยากลองทำนะอยากลองเดทกับพี่สักครั้งได้เพิร์ดอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองอ่ะว่างเมื่อไหร่ก็มาเลยได้เลยครับเดี๋ยวชิ้นแรกให้เพิร์ดกินอร่อยเพราะคนป้อนนะเนี่ยมีอาชีพเป็นเด็กเอ็นได้เลยนะเราอ่ะจริงเหรอเนื้อที่นี่เขานุ่มมากแม่คะเนี่ยเราพูดคำว่ายั่วๆสิคะยั่วๆเหมือนมากอะไรอ่ะน้ำปลาอีผลเผ็ดเดี๋ยวไม่ใช่ผลเผ็ดเลยเพิร์ดในอนาคตมีอะไรที่อยากทำไหมผมมาอยากมีเพลงของตัวเองที่แบบว่าทุกคนรู้จักแต่โหเอางี้ดีกว่าแต่งเพลงให้ฟังสักท่อนนึงเอาแบบของกระเทยรีวิวอ่ะได้พอได้มั้ยได้แล้วผมก็ลองทำไปเบื่ออย่างนี้ต้องดูอะไรต้องดูกระเทยรีวิวยังไงรายการนี้มีผู้ชายดูมากมายด้วยกันว่าแต่พี่อ้ําพี่ชอบแบบไหนพี่ชอบอันเล็กหรือว่าอันใหญ่จะให้เราว่าพี่ชอบเท่าใช่ไหมครับพี่อ้ําชอบคนอ่อนกว่าหรือว่าแก่กว่าผมชอบคนอ่อนกว่าหุ้นหมดตีมาหลายรอบเลยคนเนี้ยเปลี่ยนผู้ชายกลับไปเลยกลับไปเลยบางครั้งอ่ะเราอาจจะคิดว่ามันเหนียวเหมือนเนื้อแต่พอเรากินแล้วมันก็นุ่มหวานอร่อยนะเนื้อยุ่ยต่อไอ้แก่แบบเนื้อยุ่ยลงไม่ติดฟันได้ฟิลแม่คนที่ต่อไปเที่ยวไหนบ่อยสุดบอกมาหลานเราอยากชวนเพิร์ดคุยต้องชวนคุยเรื่องไหนที่จะคุยได้ยาวๆเรื่องเกี่ยวกับเพลงทั้งคืนอ่ะคุยได้ไม่หยุดทั้งคืนเลยหรอไม่สนใจไปคุยไปละตัวไหนในร่างกายที่ใช้งานหนักที่สุดน่าจะเป็นมือเพราะผมเล่นดนตรีบ่อยมากเป็นคนรองรับคนง่ายไหมถ้าสร้างความประทับใจให้ง่ายมากที่ใส่กันไหนที่เจอแล้วแพ้สุดเทคแคร์ดูแลมีเวลาให้กันด้วยก็ดีแล้วถ้าสมมติว่ามีเวลาเจอกันเดือนละครั้ง2ครั้งพาไปกินชาบูไปกินข้าวแล้วก็ไปกินกันอย่างเงี้ยไหวไหมไหวผมโอเค2ครั้งใช่ได้ผมไม่มีปัญหาชอบเอาใจแฟนไหมคะที่สุดวันนึงเอาใจได้กี่รอบกี่รอบเหรอผมได้ 5-6 รอบขึ้นผมก็ทำได้สู้ป่ะเหรอพี่มาปิคะกัดปากร่างแล้วพวกเขาว่าอายฟังหน่อยขื่นเลยเวลาเจอพี่ในร้านเหล้าแล้วถือแก้วเหล้าอยู่จะทำน้ำหกตรงไหนใส่ระหว่างใส่หน้าใส่ปากใส่หน้าอกหรือว่าหน้าท้องใส่หน้าอกให้ยาละนองนะมันแปลว่าอะไรพี่ตั้งนมชิ้นกระติบไม่พี่อยู่นี่แล้วถ้ากันให้ลองทำนะแน่ลองนะคิดว่าเป็นคนลำเอียงนะเอียงซ้ายนี่จินตนาการตามจ้าง 5,000 บาทไปร้องเพลงให้ฟังที่บ้านส่วนตัว1คืนไปไหมคะไปเราอยากไปเขาว่าเราไปทำงานหรือว่าเราร้องเงินเราอยากไปเพราะเราอยากเล่นดนตรีให้คนฟังมากกว่าผมชอบโดนจับได้อะเนี่ย DM เข้าพามาที่แปลกสุดเขาถามว่าไงบ้างเขาทักมาแต่ว่าไม่เคยคุยไม่เคยเจอไม่ได้ฟอกันด้วยแต่เขาทักมาแล้วเขาก็บอกผู้หญิงไปเขาไหมผมก็เลยแบบไม่ได้ตอบเขาแต่เขาช่วยเราไปห้องแต่ว่าเราไม่ได้ไปอะเขาเราไม่ได้ไปสุดพักตัวจริงเขาก็เลยเดินมาหาตัวจริงเลยแล้วเขาล็อกคอมเลยฮะใช่ผู้หญิงเหรอล็อกคอแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปกับเราไหมอย่างเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นกลัวเลยกลัวเพราะฉะนั้นผมก็เลยหนีกลับบ้านเลยคนนี้หรือเปล่าวันนั้นเป็นคนแสดงความรักรุนแรงไม่รุนแรงแต่จะแสดงบ่อยแบบอ้อนๆหน่อยน่ารักน่ารักแล้วก็เอาเลยเวลาที่เพิร์ทโสดแล้วหิวเพิร์ทจะทำยังไงหายหิวถ้าทำร้ายตัวเองมากกว่าไม่ค่อยเป็นทำร้ายใครเท่าไหร่ทำร้ายตัวเองยังไงอ่ะคืออะไรอธิบายไม่รู้ว่าโดนเสยด้วยมือเราโอเคปลดปล่อยด้วยมือเรารู้ดีแล้วมึงเราเคยเล่นแอปนัดอะไรมั้ยไม่เคยจริงหรอเคยแต่ไม่เคยนัดเลยนะพี่ขณะแชทพี่ผมยังไม่ตอบเลยผมจะไปตอบแชทใครขอ1เมนูที่เพิร์ทชอบกินแล้วกินได้ประจำอ่ะอะไรเอ่ยเป็นเนื้อวัวตอนกินเนื้อครั้งแรกอายุเท่าไหร่ตอนนั้นผมอยู่ม.4กินกับใครกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับคนรู้จักกับแฟนครับกินที่ไหนที่บ้านเราบ้านเขาห้องน้ำเป็นรถระเบียงหรือว่าโรงแรมชั่วคราวนี่ชั้นทาง300ปล่อยแหละตอนนั้นกินเป็นเลยนะยัง
ไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยเอ้าแบบว่าง่วงนอนก็เลยง่วงหรือเจ้าดีๆก็นิดหนึ่งอะพี่เด็กเด็กเด็กอยากรู้จักเด็กอยากรู้อยากแล้วแฟนทำเป็นไหมไม่ได้ทำกันเลยคือไปเหมือนว่าพยายามที่จะทำแต่เราทำกันไม่ได้อะเราครั้งที่สำเร็จอะตอนอายุเท่าไหร่หลังจากนั้นครับอ๋อก็คือเหมือนกับว่าแบบพยายามกินเนื้อแล้วแบบเอ้ยแบบลองเคี้ยวดูเธอมันเคี้ยวได้ใช่เนาะแล้วประทับใจไหมหลังจากที่กินกันประทับใจแล้วชอบก็มีทำเรื่อยๆครับผมเขาดูดเนื้อเราเล่นนะดูดเนื้อเล่นด้วยดูดพิษด้วยดูดพิษเคยเอาเนื้อฟาดหน้าฟาดตาใครไหมเคยให้ยิ้มอย่างเงี้ยเคยเอ้ยมันก็ต้องมีมันเป็นอารมณ์ใช่ไหมถ้าเพอร์จีบพี่เพอร์เป็นเด็กพี่อ่ะเพอร์ต้องฟาดนะพี่ชอบมากแบบชอบให้แบบหน้ามันเล็กให้หน้ามันเรียวอะไรอย่างเงี้ยมันช้ำได้นะพี่มาสิคะกินเนื้อหนึ่งจานใช้เวลาประมาณกี่นาทีชั่วโมงครึ่งอัพครับนะคะบานเลยนะจริงพี่คำไหนที่เอาไปชวนคนมากินเนื้อกับเราเรามาหาอะไรทำสนุกกันด้วยแม่น่ารักอีกเหรอมันคือการบอกรักนะแล้วถ้าแต่ว่าคนอื่นชวนเราเขาใช้คำว่าอะไรมานอนกับเราไหมสมดุลตรงๆเลยเอสเมสจากทางบ้านค่ะแล้วพี่เอ้าชวนเขากินเนื้อใช่ไหมคะตอบค่ะไอ้อันนี้ตอบจริงเหรออยากรู้ผมอยากรู้พี่ถามคืนนี้ว่างไหมแค่นั้นใช่คืนนี้ว่างไหมคือรู้เลยผู้ชายก็รู้อยู่แล้วอ่ะแหมคือถ้าผู้หญิงชวนอาจจะแบบว่าห้ามไปไหนหรออะไรก็แต่พอเป็นกระเทยชวนเนี้ยผู้ชายก็จะรู้งานแล้วว่าเออคืนนี้ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยไปหาได้ไหมเขาก็ใจจอยปล่อยใจฟิลฟิลแล้วคืนนี้ว่างไหมถ้าไม่ติดอะไรนะถ้าคุณยาวแล้วหนึ่งยี่สี่แล้วส่วนมากเลยเขาชมเราว่าไงบ้างขอ3คำจุกเจ็บนานและถ้าเราให้คำจำกัดความตัวเองเราสามคำคำว่าอะไรบ้างเด็ดเผ็ดมันอะเวลากินเผ็ดกินแล้วทำเสียงเผ็ดนะให้พี่ฟังหน่อยว่าเผ็ดยังไงพร้อมนะเอาเผ็ดแบบซีดแบบถึงใจถึงอารมณ์ไหมนะเออด้วยโอเคนะเอาแบบดังๆเลยนะเพราะว่าตากล้องถ่ายอยู่เผ็ดค่ะเผ็ดไม่พอขอแบบพริก100เม็ดเผ็ดยังไงคะเพิร์ทคาวันนี้มากระเทยรีวิวให้คะแนนตัวเองหน่อย1ถึง10เท่าไหร่ดีผมให้10 10คะแนนเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพี่น่ารักมากเลยผมก็เลยอยากให้คะแนนพี่มากเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้คะแนนฉันน่ารักมากเลยอ่ะถามเลยค่ะว่ารู้สึกแล้วก็คิดเห็นยังไงบ้างกับ LGBT รอบตัวในปัจจุบันนี้อบอุ่นมากพี่ผมเป็นคนที่ชอบเพศหลากหลายอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมีความน่ารักของตัวเองอยู่แล้วยิ่งอยู่กับพวกพี่นี่ผมรู้สึกแบบสบายใจอบอุ่นมากน่ารักเนาะจริงๆอยากอบอุ่นกว่านี้เดี๋ยวพี่พาไปอยู่ที่บ้านเลยอุ่นร้อนเป็นไฟก็มาสิคะเผ็ดเลยวะโอเคนะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบน้องเพิร์ทนะคะไปติดตาม IG ได้อีกครั้งหนึ่งติดตามด้วยครับหรือว่าจะไปแบบว่าฟังน้องร้องเพลงที่ร้านอะไรนะร้าน420ครับดงอ่าวอุดมครับลำโพงกสินไปแล้วคือได้เจอทุกวันเลยปะได้เจอทุกวันแน่นอนได้ได้กินนะก็อยู่ที่ว่าจะอยากกินหรือเปล่าลำคอต้องลำคอนะดีด้วยผมร้องเองแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะวันนี้สถานที่ของเราค่ะกับนี่เลยค่ะแซนด์บ็อกซ์นะคะเป็นคาเฟ่บรรยากาศชิลๆนะคะกลางวันก็เปิดนะคะหรือว่ากลางคืนอยากกินเนื้อย่างก็นี่เลยค่ะยอการย่างนะคะเป็นร้านเนื้อย่างเกรดดีเกรดพรีเมียมนะคะที่ดีที่สุดในแหลมฉบังแล้วนะคะอยู่ใกล้กับแมคโครตรงนี้นะคะสามารถมาใช้บริการได้ทุกวันเลยแล้วก็ใครชอบกระเทยรีวิวค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นบุ๊กแฟนเพจ YouTube Channel ค่ะอย่าลืมนะคะว่าใครไม่รีวิวเคยรีวิวบ๊ายบายค่ะ พูดต้องพูดว่าอะไรแกรีวิวคราวแล้วใกล้ไหวกล้องลืมบีฟเดี๋ยวบอกว่าดูมา4-5คลิปไงผมลืมพูดใส่ไมค์พูดใส่ไมค์ครับผมจะแย่จะหมกแล้วหนึ่งบานาน่านูเทลล่าอะไรบ้างเฟิร์สบานาน่านูเทลล่างงแล้วหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเปิดแข่งให้เฟิร์สไปเป็นหุ้นตัวชื่ออะไรถามตากล้องชื่ออะไรยอการยอการยิ้มเฮ้ยควรอันไหนน่ารักกันระหว่างเคิร์สกับชาโคเขินเลยอ่ะแต่เราลงมันหมูอ่ะดูนู้นเลยนะกินแต่หมูกระทะได้อยู่หรอมันแค่แบบอ่ะโอเคอันนี้ก่อนเอาเปรี้ยวไปไว้นู่น Let's go Let's go Let's go Let's bring it down